สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอมิยาเกะเจแปนจะพาทุกคนมาที่ตลาดบานูมาสุที่นี่นะคะมีร้านบาร์บีคิวชื่อว่านูมาสุอามาโกยะบาร์บีคิวค่ะเดี๋ยวตามเองกับทากะไปดูอาหารทะเลไปกินอาหารทะเลกันเลยแล้วเราก็เลือกอาหารได้เลยนะคะจากตรงนี้เช่นหอยนางรมตัวละ500 เยนนี่700 เยนเนี่ยก็จะมีราคาบอกอ้าวดีไหมอันนี้เอาวางไหมวางเลยไหมเอาอันนี้ทุกคนอยากกิน150หอยนางรมบานูมาสุคล้ายๆแบบร้านหมูกระทะที่ไทยอะค่ะป่ะใช่ไหมใช่แบบว่าเลือกเองได้ใช่แล้วก็ไปจ่ายตังค์ก็อยากกินปลาหมึกจังอันนี้เอาดีกว่าไหมอะเอาดีกว่าอันนี้พักอันนี้ก็ดีเนาะ470อันนี้อันนี้พี่จะเท่าไหร่ไม่รู้350เอาสวยที่หอยว่าไม่มีนี่นะแล้วก็หอยไหมจะให้หน่อยอันไหนใหญ่จังอันนี้ใหญ่ไม่รู้ ดูข้างในไม่ได้ใช่ไหมถ้ากับบอกว่าเอาหอยนางรมคนละ1นะคะแล้วก็โฮตาเตะอีกคนละ1แต่เขาน่าจะพูดให้ไหมว่าถ้ากับพูดยังไงไม่รู้หรือว่ามันเด้งเองคิดว่าเขาทำให้โฮตาเตะไอ้จังนี่ใหญ่มากไหมนี่สดมากเลยจังโอเคไหมนี่ดูอันนี้กินกับอ๋อ野菜の野菜串が一つ、どんこ串が一つ、全部で8点。1、2、3、4、5。はい、じゃあこれで。1万円からです。はい、すいません。1万円からです。มีอันนี้ให้ค่ะทุกคนมีที่คีบมีถุงมือมีกรรไกรนะคะมีมีดก็มีทิชชู่เปียกแล้วก็ชาเก้ก๊าซยาการะโปรไปไหมให้รับนัตโตะนะอาจจะไปรับนัตโตะมาที่นี่มานั่งได้นะคะน่าเลยไหมมาแล้วพี่มาเล่นด้วยเต็มเลยน่าตัวดีต้องมีเพื่อนนี่ครับโอเคเผ็ดด้วยเผ็ดด้วยเผ็ดด้วยกินว่าเผ็ดเดียวดำเลยจ้ะเนาะไฟแรงมากอ่ะบอกเลยที่เราสั่งมาค่ะก็ประมาณ 6,000 เยนแล้วตอนนี้คนเยอะแล้วใช่ปะใช่ไม่จัดนะกินกับขนมปังอริยาโตะนี่นะที่ได้ไปมาใช่เอ้ยจังที่ตักได้เท่าไหร่ไม่รู้อร่อยมาก350ทำไม50เอออยากกินไหมบีบๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็กินแต่ร้อนกี่กว่าทำไปตีหนึ่งตัวมีแต่อ้วนมากไหมใช่ไหมใช่いただきますอร่อยมากมีนาโตะกลายเป็นฉันเลี้ยงประจำร้านเอ๊ะจ๋าอันนี้เจลอยสุยก็ดีกว่าเนาะแบบน่าอร่อยมากเอาสุกๆโอ้ยซาการใส่ซอสเยอะอ่ะไม่ใช่มันโล่งเกินไปไฟแรงมากไฟแรงมากใช่มาชิมีเยอะโฮตาเตะใหญ่มากอ่ะใหญ่มากไหมอันนี้อ่ะหักยังไงนะอย่าแบบดีกว่าดีกว่าตัดได้เร็วใช่ไหมอ
อร่อยมากเอาอีกไหมเอาอีกดูโฮยดำแล้วข้างนอกก็ดำแล้วจ้ะโอเคถ้าก็ชอบโฮตาเต้เอาข้าวสวยหอยเนยอร่อยค่ะอาหารทะเลอะค่ะแบบพอมันย่างอะค่ะอร่อยหอมขึ้นค่ะอ๋อเห็ดกับเนยยิ่งอร่อยคนเยอะแล้ววันนี้วันเสาร์แล้วก็ฝนตกคนเยอะเลยเหมือนเอ๊กับภาคาคือรู้อยู่แล้วว่าถ้ามาฝนจะตกแต่ว่ามาแล้วโรงแรมแล้วก็มามันทำอะไรไม่ได้จริงๆอะไรได้ก็อยากเราก็อยากดูฟูจิแต่ดูไม่ได้เลย2วันแล้วนี่ครับไม่รู้ว่าเค็มหวานทำมันได้จริงๆใจจริงหวานนิดหน่อยเค็มนิดหน่อยแล้วก็หอมจริงหอมปลามังครับกินกับข้าวสวยดีร้านนี้นะมีผักบ้างปลาบ้างแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อแต่ว่าเนื้อสัตว์หมูเนื้อก็มีครับเอ๊ะจะบอกว่าโฮตาเต้อร่อยอร่อยมากอาทิตย์ครับผมอ้าวอ้าวไม่ใช่นี้ครับผมแค่อาทิตย์เขากลับไม่กินอันนี้ไม่กินใช่ไหมแล้วไม่เอาอันนี้เอาได้อร่อยเนาะอร่อยแล้วก็มาเกี่ยวอิสระนะหอยนางรมดูดิกินเลยนะครับเรียกแต่ว่ารสชาติมันดีเลยจ้ะสิบเม็ดอะไรจะลอยสิบเม็ดเจ็ดปังแล้วตัวกินโนโดคุโรได้อะได้ได้ได้อย่าดำแล้ว ไฟเลี้ยงมากโนโดกุโรที่เราชอบกินที่คานาซาวะนะน่าอร่อยมากดูกันนะอร่อยแน่นอนโอ้โหชอบไหมนะอร่อยนะใช่ได้ใช่ไหมคนเริ่มเยอะแล้วเที่ยงพอดีน่ะมาเสียอีกไก่อกอกอกดิใครมาเที่ยวนุมาซุชิซุโอกะร้านไหนก็ได้กินทะเลย่างแบบนี้ดีกว่าไหมครับแบบอร่อยและสนุกมากครับอิซุบิเลจโอเคชื่ออิซุโนเฮโซเป็นรังคงฟากนะใช่ไหมครับแล้วก็ที่นี่นะมัวอิซุซาโตบารีมิจุสยามากจ้ะก็เลยมีรังคาเฟ่ซาโตบารีแล้วก็คงฟากใช่ซาโตบารีใช่ใช่ใช่เอ๊ะจังคนที่ชอบกินซาโตบารีใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกแล้วที่นี่ดีแล้วเอ๊ะจังคือเอกับภาษาตั้งใจมากินพวกสตรอเบอรี่แบบนี้เลยที่เลือกไว้คืออันนี้หรือว่าอันนี้ใช่มันเป็นแบบร้านที่ขายเฉพาะสตรอเบอรี่อะค่ะมังคุดสตรอเบอรี่น่ารักมากเลยนะ1,300 1,300 เยน 1,300 เยนแซ่บกินมากป๊อปคอร์นอิชิโก้ใส่แน่1,300 อีก 53 ขนมปังสตรอเบอรี่ 1,000 เยนเขียนว่าชิซุโอกะเป็นญี่ปุ่นหรอมาจากชิซุโอกะเลยหรอใช่900เยนทุกคนคือใหญ่บึ้มมากอะเอาอันนี้เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลต 1,000 เยนมีอิชิโกะสดเสียบไม้ด้วยทุกคน
ือที่เอแบบประทับใจคือแพ็กเกจของญี่ปุ่นนะคะใช่น่ารักไม่ว่าจะเป็นอะไรมันน่ารักมากเลยค่ะก็เลยทำให้แบบผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นขายดีอะค่ะน่ารักไปหมดใช่ดูดีขึ้นแพ็กเกจคือยอมมากน่ารักมากเป็นแบบอันนี้ไส้ข้างในอิชิโกะถ้าชอบใช่ไหมถ้าชอบประมาณอันนี้คือล้างมือแชมพูล้างมือแล้วก็ทาครีมน่ารักมากกระเป๋าก็น่ารักพันหนึ่งแล้วก็อันนี้แชมพูสบู่ล้างมือโอ้ยน่ารักไม่ไหวคนหนึ่งปะหนึ่งร้อยยี่สิบありがとうございますすごいねありがとうございますいいよあれ見てイエーイなあろいまーこいただきますはい美味しそうやなうんいちごはいえちゃんไม่เป็นไรバムニロกินได้本当にいくつままいせーので来るのかなたもアロイマーク前はマークじゃんルスク飲む飲むピアオマイうんピアオニノイ美味しいこれちゃん好きだと思ういいストボリーマークじゃんルスク飲む飲むなうん美味しいうん次でしょアロイマークだから美味しそうマークแม่จะชอบกินสตรอเบอรี่มากเนาะหมู่นี้ทำไมไม่รู้ชอบกินไอศกรีมไอติมสตรอเบอรี่แล้วร้านนี้อร่อยมากอร่อยที่สุดที่เคยกินมาแบบไอติมอะราคา500โอเคไหมโอเคโอเคเลยใช่ไหมอร่อยมากรสสตรอเบอรี่มันเหมือนนมที่ทาคาบอกพอดีเข้ากันมากใช่ไหมวันนี้องศาหนาวนิดหน่อยนะสำหรับวันนี้หนาวนิดหน่อยฝนตกเลยแล้วก็เราซื้อนี้มาด้วยไม่ใช่อันนี้ก็เย็นตัวกันนะอันนี้เปรี้ยวค่ะอันนี้หวานอ๋อพอดีอันนี้เปรี้ยวแต่เป็นเปรี้ยวแบบเปรี้ยวสตรอเบอรี่แท้ๆอะค่ะโอ้มันกินสตรอเบอรี่สดง่ายๆค่ะอร่อยมากว้าこれすごいないじゃんอร่อยมากค่ะน่ะほんまにいちごやなこれอร่อยมากเปรี้ยวแต่เปรี้ยวอร่อยจริงด้วยอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยมากเข้ากันอร่อยโอ้เข้ามากเข้ากันจริงสองอย่างอืมอร่อยก็วันนี้นะคะสนุกมากๆเลยแต่เสียดายที่เรามาเที่ยวชิซูโอกะอยากดูเมาส์ฟูจิแต่ว่าวันนี้ก็คือไม่เห็นอะไรเลย 100% ยังไงก็ไม่เห็นก็เลยวันนี้ได้ไปกินอาหารทะเลย่างอร่อยๆนะคะแล้วก็ทากาพาเอมาซื้อมากินสตรอเบอรี่นะเอซื้อสตรอเบอรี่สดกลับไปกินที่โรงแรมด้วยนะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราสองคนจะไปโรงแรมที่ใหม่นะคะจะไปโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามคลิปรีวิวโรงแรมของพรุ่งนี้ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเราสองคนเหมือนกันเช่นเคยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้พวกเรามีอาเกตเจแปนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ